สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวแรกคลอดสุดช้ำผัวหนีไปกับหญิงใหม่หลังแอบแซบมานานที่แท้แม่ตัวเองเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Daily Mail ได้รายงานว่าแจสอันดริดวัย24ปีสาวที่กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่2กับสามีอย่างไรอันเซลตันวัย29ปีทั้งคู่จึงตัดสินใจย้ายออกจากบ้านเช่าหลังเก่าและย้ายมาอยู่กับแม่ฝ่ายหญิงจอร์จิน่าวัย44ปีและอิริกสามีของเธอที่บ้านแฝดในกลอเซสเตอร์เชียร์ประเทศอังกฤษแทนแต่หลังจากที่พวกเขาย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่กี่สัปดาห์ความผิดปกติบางอย่างก็เริ่มเกิดขึ้นเซลตันและจอร์จิน่าเริ่มมีความสัมพันธ์ที่เกินกว่าคำว่าแม่ยายและลูกเขยในขณะที่อัลดริดก็อยู่ภายในบ้านหลังนั้นและตั้งครรภ์อยู่เธอสังเกตว่าทั้งคู่มักจะแสดงทีท่าว่าจีบกันอยู่บ่อยครั้งพวกเขามักจะดื่มเบียร์และหยอกล้อด้วยกันแทบจะทุกคืนขณะที่เธอนั่งดูโทรทัศน์กับพ่อของเธอในที่สุดเธอก็รวบรวมความกล้าและพูดต่อหน้าทั้งคู่แน่นอนว่าทั้งเซลตันและจอร์จิน่าแม่ของเธอได้ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งสิ้นแต่หลังจากนั้นเธอก็ได้รับรู้ความจริงว่าทั้งคู่แอบมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันระหว่างที่เธอกำลังตั้งครรภ์จนกระทั่งวันที่เธอคลอดทารกเพศชายออกมาเธอก็โดนเซลตันบอกเลิกเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ให้กำเนิดเด็กชายและจบความสัมพันธ์ตลอด3ปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นเซลตันก็เข้ามาดูหน้าลูกเพียง2ครั้งและแต่ละครั้งไม่เกิน10นาทีจนเมื่อถึงวันที่อัลดริดสามารถออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้านได้เธอก็พบว่าไรอันและจอร์จิน่าได้หนีไปด้วยกันและย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่อยู่ห่างออกไป30ไมล์อัลดริดกล่าวว่ามันคือการทรยศที่ร้ายแรงที่สุดฉันคาดหวังว่าคุณยายจะตกหลุมรักเด็กทารกไม่ใช่พ่อของเด็กทารกและยังกล่าวว่าไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เธอจะคลอดทารกจอร์จิน่าแม่ของอัลดริดเคยพูดเปรยกับเธอว่าเธออยากจะแยกทางกับอีริกสามีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานกว่า12ปีอัลดริดยังบอกว่าจนถึงตอนนี้เธอยังไม่ได้ยินคำขอโทษจากปากใครเลยอย่างไรก็ตามจอร์จิน่าแม่ของอัลดริดกล่าวว่าเราไม่สามารถห้ามคนไม่ให้ตกหลุมรักได้ซึ่งไรอันก็บอกกับเธอแบบเดียวกันก่อนจะยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งคู่บนเฟซบุ๊กทำให้ญาติและเพื่อนๆทุกคนต่างงงงวยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสอบถามเรื่องราวต่างๆจากเธอด้านอัลดริดก็ต้องพาลูกน้อยทั้งสองกลับไปอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าหลังเดิมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ